สวัสดีครับเพื่อนๆครับเที่ยวไปไม่กลับบ้านโดโดพาเที่ยวครับ18 นาฬิกาเราวิ่งอยู่เส้นทางจะไปหาดเพเนาะเมื่อกี้ผ่านหาดแม่ลำพึงมาแล้วคือหลังจากเราทานข้าวร้านจั่นตำเต็มโต๊ะอร่อยมากเราก็จะหาที่พักคงไม่ไปต่อถึงจันทบุรีแล้วครับก่อนอื่นพี่โดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปหาที่พักแถวชายหาดนี่แหละอาจจะเป็นหาดเพเพราะแม่ลำพึงเลยมาแล้วเปิดกล้องซะก่อนครับเดี๋ยวจะมืดค่ำซะบรรยากาศดีมากโดเมื่อกี้เห็นทำท่าจะร้องเพลงล่องเรือหารักล่องเรือหารักมิวสิก 1 2 3 1 2 3ล่องเรือมา1 2 3ล่องเรือมาล่องเรือมาหาละตะโคนเด้อ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 รวยเลิศจนนายไทยละแน่เกิดป้าได้ดาบล่องเรือมาได้เลยป้าสอดสายตาแลหายิงจริงหนึ่งนาดับน้ำจมหายไปเลยเรากำลังผ่านนี่อะไรเนี่ยชูชาติซุปเปอร์สโตร์ใหญ่จังเลยซุปเปอร์สโตร์เอาลืมเนื้อเฉยลืมเนื้อเฉยโน้มนั่งเรือเสือดังโน้มนาดาวคู่ฟ้าหินตาคู่ภูเขาเขียวพี่เป็นหนุ่มชาวลืมแล้วไร้ดังดีจอดเรือเดียวหนุ่มชาวเรือดูเสือดังนะรวยและจนให้ใจละแดบออกตะบ้านนานั่งเรือเมื่อดังโดนน้ำออบอาระน้ำเป็นอันว่าดำน้ำล้วนๆครับเพื่อนๆครับไปเดี๋ยวเราไปดูว่าคืนนี้เรานอนไหนกันนะคะน้ำพึ่งเรือเสืออย่างพึ่งป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ่มแดดเดียวไหลคู่เพียงจอดเรือเววามหนุ่มชาวเรือเนี่ยเนื้อน้ำมันพระอาทิตย์ใกล้ตกดินครับเรากำลังขับรถเข้าที่พักที่อยู่บริเวณแหลมแม่พิมพ์หรือหาดสนไม่ได้เข้ามาแถวนี้หลายปีแล้วจำทางไม่ได้แล้วใช่แถวนี้เขายังมีใช้หนังกางแปลงเขาเขียนป้ายไว้เรือโฟนี่18 ถึง 21 เมษาจะมีหนังกลางแปลงดูฟรีด้วยนะถนนหมายเลข3145อีก1 กิโลเมตรแล้วครับเดี๋ยวที่พักของเราจะอยู่ทางซ้ายแต่ขับตรงไปข้างหน้านะทะเลอยู่ทางซ้ายจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายนี่นะถึงแล้วอ่ะ เนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมใช่ทีคซีรีส์บูติกจอดรถให้เรียบร้อยก่อนฮะเดี๋ยวค่อยไปติดต่อที่พักถึงที่พักเรียบร้อยครับพร้อมกับพระอาทิตย์ก็ตกดินไปเรียบร้อยฮะเราอยู่ที่นี่ครับทีคซีรีส์หาดสวนสนเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ให้ก่อนอยู่ที่นี่ที่ซีรีส์แล้วก็แต่เขามีทั้งที่เป็นบังคโลแต่บังคโลไม่ได้ติดทะเลใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะถ้าติดทะเลต้องเดินออกทางแต่ว่าตึกนี้มองวิวทะเลได้ใช่ถ้าอยู่ชั้นสามจะสามารถมองเห็นวิวทะเลแต่ว่าก็ว่างแค่ตรงนี้เนาะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้จะว่างแค่ชั้นสามนั้นแต่ว่าระเบียงเราก็มองเห็นทะเลแล้วเดี๋ยวเห็นน้องบอกว่าชั้นบนชั้นสี่บรรยากาศดีมากค่ะเป็นตอนนี้กำลังดีเลยเป็นสกายบาร์เป็นสกายรูฟท็อปเดี๋ยวเครื่องดื่มแล้วก็อาหารไทยยุโรปค่ะเดี๋ยวแอบขึ้นไปดูได้ค่ะงั้นชำระค่าห้องเลยใช่ไหมครับแล้วคุณลูกค้าเรียนด้านนี้ได้ไหมคะเช้าก็มีรวมอาหารเช้าด้วยนะใช่ไหมคะตรงนี้อาหารเช้าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะทานที่ห้องอาหารด้านล่างตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวลงทะเบียนจ่ายตังค์เขาครับพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนี่ฮะที่พักของเราก็เป็นทางโค้งแล้วนั่นก็เป็นชายหาดสวนสนระยองฮะคุณตั๊กบอกว่าอยากไปเดินดูทะเลยามพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเดินระวังรถหน่อยแล้วกันได้รับลมทะเลก็ชื่นใจฮะพอพ้นมุมตึกมาก็ลมทะเลเข้ามาอย่างเต็มเอาเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วกันบรรยากาศที่รับแสงจันทร์หน้าร้อนมาเดินกลางวันเดินตอนแดดยังจัดอยู่ก็จะร้อนน้องที่ต้อนรับเราที่พักบอกว่าตอนเช้าจะมีชาวประมงเอาอาหารทะเลมาขายนะใกล้ๆเนี้ยช่วง8โมงเรือประมงจะเข้ามาหรือจะพาเพื่อนๆมาดูตอนเช้านะครับใช้แสงไฟโทรศัพท์ช่วยฮะถ่ายรูปยามค่ำคืนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆเราค่อยมาเดินเล่นนู่นฮะที่พักเราอยู่นู่นเดี๋ยวเราก็จะมองเห็นทะเลนะที่พักของเราแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสี่ไปนั่งทานอะไรเล่นๆแล้วก็รับลมทะเลกันที่ดาดฟ้าชั้นสี่สวนสนมาทะเลแล้วต้องได้รับลมทะเลอ่ะคุณตั๊กหันมาทางนี้หน่อยคุณตั๊กเสียงลมเข้าลมทะเลกำลังพัดเข้าฝั่งนะเพราะวันนี้ช่วงเช้าเราทำบุญกันนะครึ่งวันกว่าเราจะออกจากกทมก็เที่ยงบ่ายและกินข้าวร้านจันทร์เต็มโต๊ะแล้วก็เข้าที่พักนี่แหละครับแล้วก็ยังอิ่มอยู่ ไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานเล่นแล้วก็ชมบรรยากาศที่ดาดฟ้าชั้น4กันครับเข้ามาที่พักของเราเรียบร้อยแล้วครับเราอยู่ที่ชั้น3บอกกรุณาอย่าปรับอุณหภูมิขึ้นลงรอสักครู่ความเย็นอัตโนมัติเดี๋ยวรอเราอย่าเพิ่งไปกดอะไรเขาบรรยากาศของห้องอันนี้เราจะเสริมเตียงของพี่โดโดปกติถ้าเสริมอะไรแบบนี้สระตะแล้วก็ 2,700 ฮะแต่ว่าด้วยอัพขึ้นนันทนาการเป็นคนรู้จักกับป้าจันแห่งตำเต็มโต๊ะนะก็เลยเหลือแค่ 2,500 มันเป็นบริเวณนอกชานมองเห็นวิวทะเลที่เราลงไปเดินอยู่เมื่อกี้นี้ก็เดี๋ยวสว่างแล้วมาเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนๆดูอีกทีนะครับสามารถมานั่งเล่นนั่งชมบรรยากาศจิบกาแฟได้พาไปดูห้องน้ำอันนี้ตู้เย็นนะมาคุณลองเปิดดูนี่ตู้เย็นปิดประตูให้หน่อยมนตู้เย็นมนแคบลืมเปิดไฟเมื่อกี้เปิดไฟให้สว่างสวยเมื่อกี้ออกมาไม่ได้เปิดไฟบรรยากาศปิดประตูเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นมีทีวีตู้เย็นตู้ใสไปดูห้องน้ำกันเดินมามีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้ารอเราอยู่เลยฮะแล้วก็หมุนมาทางนี้เป็นเครื่องสุขภัณฑ์หมุนมาอีกด้านหนึ่งเขาแบ่งเป็น2ซีกนะอันนี้เป็นห้องชาวเวอร์อาบน้ำฮะน้ำร้อนน้ำเย็นก็หมุนเอาเป็นระบบไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนอยู่ในห้องเครื่องทำน้ำร้อนเป็นส่วนกลางเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไปชมบรรยากาศไปหาเครื่องดื่มอะไรชิมแล้วค่อยลงมาอาบน้ำนอนเนาะขึ้นมาบริเวณชั้น4ฮะที่เขาบอกว่าเป็นห้องอาหารเขาเรียกว่าอะไรนะสกายเล้าโอ้ที่ครัวหอมอะไรมนแท้แล้วมีเสียงเพลงนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องตัดเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อขึ้นมาข้างบนลมเย็นเลยมานั่งด้านนอกดีกว่าคุณสว่างสวัยรับลมด้านในเขาก็มีนะฮะนั่งด้านในได้คุณจะนั่งนี่เหรอนั่งนี่ดีกว่าจะนั่งเป็นระเบียงก็ได้นั่งนี่สบายดีได้เอนหลังนี่ถ้าตรงนั้นชายหาดฮะนี่ถ้าสว่างก็จะเห็นชายหาดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นมาเก็บบรรยากาศพรุ่งนี้ตอนเช้าแอบมาถ่ายรูปได้ไหมขึ้นมาได้เนาะนั่งรับลมพัดลมทะเลพัดเย็นสบายเลยเดี๋ยวมาดูว่าเขามีอะไรบ้างนั่งสบายเลยบรรยากาศดีเนาะข้างบนนี่เนาะอันนี้คืออะไรน้องค่ะเป็นปอเปี๊ยะกุ้งเอามาก็ได้คุณปอเปี๊ยะกุ้งไส้กรอกอะไรไม่มีเนาะไส้กรอกรวมเป็นไส้กรอกเยอรมันรับด้วยไหมคะเป็นไหนอันไหนไหนก็เมนูก็จะมีทั้งยุโรปทั้งไทยเนาะจะไม่มีเป็นรูปนะคะแต่จะมีในรายการคุณเพิ่งเห็นคุณให้ เช้ามาทานอาหารด้านล่างข้างล่างแต่ข้างบนนี้เปิดไหมถ้าจะเป็นไส้กรอกเยอรมันรวมข้างบนเปิดขึ้นมาไส้กรอกเยอรมันรวมประมาณนี้กลางวันคงเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นมาดูอีกทีนึงเราก็มานั่งรับบรรยากาศเนาะเบาๆคุณตากินอะไรน้ำส้มพี่โดค่ะของแม่ทานดื่มน้ำแตงโมอ๋อน้ำส้มของพี่โดน้ำส้มพระเอกเนี่ยน้ำส้มพระเอกเป็นพระเอกทุกคืนโอ้โหเก่งจังเลยคุณแม่สั่งน้ำแตงโมเหรอแม่เป็นนางอะไรนางลายคุณแม่เป็นนางเอกนางมาลายนางมารอะไรทำน้ำแตงโมไม่ต้องทำปากเบี้ยวอ่ะน้ำต้มชิมสิเลยจุดแต่ผมจะกินน้ำเก๊กฮวยฮะเดี๋ยวนอนที่นี่แล้วไม่ไปไหนละน้ำเก๊กฮวยมีฟองสักหน่อยแก้กระใสจะได้ไปตัดคลิปต่อสบายๆพอวางแก้วปุ๊บลมพัดวูบเลยเย็นสบายมากถ้ากลางวันคงจะนั่งไม่ได้ในตรงนี้เนาะแดดร้อนเนาะก็ต้องรอแดดร่มลมตกถ่ายรูปให้ลุงตู่ดูไหมถ่ายรูปให้ลุงตู่ถ่ายเลยนะถ่ายเลยกดเลยใช่ไหมคุณกดเดี๋ยวได้แบบโอเคก็เอกกินไอติมกินหมดเอกบ้านะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวอดก้าสมมุติว่าเป็นวอดก้าก็เอาไปเลี้ยงไว้ทำไมอ่ะสีแดงกับสีเหลืองมันจะอยู่ใกล้กันไม่ได้นะแดงกับเหลืองจะอยู่ใกล้กันมันไม่ได้ก็เอาสีอะไรสีแดงก็เอาสีแดงน้ำแตงโมนะน้ำแตงโมแล้วน้ำส้มเขาเรียกอะไรปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะกุ้งถ้าร้านกิมจิเขาจะเรียกว่าขลุ่ยนะเนี่ยเป็นปอเปี๊ยะอะไรนะปอเปี๊ยะที่พันให้มันเล็กๆเนาะเรากินเมื่อวันก่อนที่ร้านเป็ดย่างกิมจิเนี่ยเขาจะเรียกว่าขลุ่ยอีกเมนูหนึ่งไส้กรอกเยอรมันไส้กรอกเยอรมันก็วันนี้เราคงนอนกันที่นี่นะที่ชายหาดสวนสนระยองถามน้องเขาบอกว่ายังอยู่ในอำเภอเมืองอยู่นะครับเพื่อนๆยังอยู่ในอำเภอเมืองอยู่เลยขึ้นมาบนสกายแล้วของเขาเย็นนี้เราคงไม่ทานอะไรแล้วเมื่อตอนบ่ายเราทานมื้อ เช้ากลางวันรวบเย็นที่ร้านจั่นตำเต็มโต๊ะนะที่เพื่อนอาจจะเห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะขอกินปอเปี๊ยะเขาก็หน่อยจิ้มน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเขาเป็นถ้วยอย่างเงี้ยน่าสนุกนี่น้ำจิ้มเป็นถ้วยอย่างนี้จิ้มลงไปเลยเป็นน้ำจิ้มบ๊วยใช่ไหมคุณแล้วยังมีไส้กรอกเยอรมันครับประจันเอามาให้มนแคนแกนคูนมนคุยกับน้ำผู้ไว้แคนแกนเรานอนอยู่ชั้น 3ครับนี่เรานั่งอยู่ชั้น 4ด้านนี้คือทะเลแต่เสียดายมาไม่เห็นละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแอบขึ้นมาเก็บบรรยากาศแล้วให้กูตักแต่งตัวชุดใหม่ก็อย่างที่บอกครับเพื่อนๆเราเดินทางวันนี้จนอีกประมาณ10 วันผมครูตั๊กได้หยุดพร้อมกันแล้วก็จะยาวๆไปแต่ว่ามีฟันหลอนิดนึงเดี๋ยวอีก2 วันเราก็จะกลับไปจัดงานสงกรานต์ของที่เขตนะฮะที่ร่วมกับชุมชนแล้วก็จะกลับไปก็ดีแหละครูตั๊กก็จะได้ไปเปลี่ยนเอาจัดเสื้อผ้าขึ้นมาใหม่นะแล้วก็พักแล้วผมก็ไปจัดงานอยู่ครึ่งวันอาจจะนอนพักอยู่กรุงเทพคืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปในอีกทิศทางหนึ่งจะไปไหนยังไม่บอกนะก็เพื่อนๆติดตามช่องเราด้วยพาเที่ยวไปไม่กลับบ้านเราจะยาวไปครับวันนี้เป็นวันแรกตอนเช้าไปทำบุญแล้วก็ขณะนี้อยู่ระยองพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปในทิศทางเดียวกันจันทบุรีเป็นการไปแบบค่ำไหนนอนนั่นนะณวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่รู้นอนไหนเหมือนกันวันนี้ก็หาที่นอนหาที่อะไรมาแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเที่ยวไปไม่กลับบ้านไปมาเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นแบบนี้ครับกราบน้ำนอนนะนี่เราก็ทานอะไรกันเบาๆนะคุณนะทานอะไรกันเบาๆเราทานมาตอน4 โมงใช่วันนี้รวบก็เที่ยวไปไม่กลับบ้านนะไปสะดวกกินตอนไหนก็กินนะชิมไส้กรอกเยอรมันเขาสักหน่อยนี่มีพริกด้วยโดกินเป็นไหมโดไม่กินหนักไส้กรอกเยอรมันกินแต่เฟรนช์ฟรายไส้กรอกอะไรตัวอีสานเอาเงี้ยไปเลยที่ผมซื้อที่ตลาดกะหรี่ปั๊บแล้วก็มีไส้กรอกอีสานใช่เอาไส้กรอกอีสานพี่ปิวโดกินไส้กรอกเยอรมันไส้กรอกฝรั่งมาได้กินไส้กรอกอีสานไปแล้วกันโชว์หน่อยดิจากเอาเป็นรายการจากร้านจั่นนะร้านจั่นบ้านค่ายระยองดูโชว์ก่อนโชว์เป็นเมนูที่พี่โดโปรดปรานประจันให้ครับประจันจะเปิดร้านใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะประจันบอกว่าเดี๋ยวเชิญให้เรามาชิมนะให้เรามาชิมประจันขายดีเปิด2 สาขาแล้วค่ะตอนเรามานั่งเอาคนเยอะเนาะร้านประจันคนแน่นเลยด้วยใช้ซ่อมเลยใช้ซ่อมจิ้มจริงๆเรามีของมามีหม่ำมาด้วยเนี่ยคุณเก็บไว้ก่อนก็ได้มีหม่ำเนื้อเราก็มาที่ไหนก็อุดหนุนเขาฮะกระดูกปั๊บเก็บได้แต่ไม่ต้องเก็บหม่ำอีสานโค้งตัวนี้ไปนิดนึงที่เห็นไฟตรงนั้นก็เป็นทะเลครับแต่ว่าเป็นเถอะครับต้องช่วงเวลานี้ก็อาจจะเสียบรรยากาศไปหน่อยจะมีรถที่เขาเปิดเนี่ยเสียงดึงเนี่ยมาจากรถที่เขาไปเปิดเพลงกันผมว่ามันเนาะทำลายบรรยากาศเรามาเราอยากฟังเสียงคลื่นอ่ะ หรือว่าเราแก่แล้วก็ไม่รู้นะวัยรุ่นเขาก็เอารถไปจอดไกลนะฮะเป็นกิโลแต่เสียงมาถึงนี่อ่ะปิ้งปิ้งหมูร้านนี้เป็นหม่ำหม่ำอยู่น้ำหัวไส้กรอกเนื้อไส้กรอกอีสานซื้อจากตลาดบ้านค่ายครับเปล่าแบบชิมเขาจะหน่อยกินไม่หมดก็ห่อคือเราเที่ยวไปไม่กลับบ้านเที่ยววนไปแบบเนี้ยทานอะไรที่ไหนก็เก็บใส่ห่อแล้วก็บางทีเราไปในจุดที่ไปในจุดที่อาจจะไปตั้งแคมป์อะไรแล้วก็สามารถเอามาอุ่นทานได้นะอร่อยเนี่ยเนื้อแน่นมากเลยสลับบ้านค่ายฉันไม่ต้องรีบกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่คุณเอาขิงดองมาให้นี้หน่อยแก้มกับหม่ำเนี่ยอร่อยมากเลยขิงดองคุณชอบทานไหมขิงดองนี่หม่ำเนื้อนี่สุดยอดเลยเนี่ยโอ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆย้อนกลับไปซื้อเนี่ยซื้อกลับไปย่างเองนะอร่อยพอดีเลยเมื่อสักครู่จากร้านจันเนาะได้โทรมาช่วยประสานที่พักให้ผมใช่ไหมฮะน้องเบียร์อยู่ตรงไหนฮะเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่สุดหาดสวนสดครับผมครับถ้าจะ FC ก็จะตามมาที่นี่ก็ปักหมุดว่าปักหมุดชื่อโรงแรมทิกซีรีส์นะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นร้านอาหารของโรงแรมนะครับชื่อร้านอาหารมาทิกครับใกล้ๆกับชายหาดอันนี้สวนสนใช่ไหมใช่ครับอันนี้อยู่ในบริเวณของหาดสวนสนครับเยี่ยมมากเลยห้องพักสะอาดอาหารเมื่อกี้ลองชิมดู2-3อย่างก็อร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพักที่นี่ก็มีอาหารเช้าให้ใช่ไหมเช้าให้ครับถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมแอบขึ้นมาเก็บภาพเนาะตอนนี้เรามาถึงเย็นไปหน่อยอันนี้ก็เป็นทะเลจะเก็บภาพบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก็ขึ้นมาได้แล้วก็เห็นบอกว่าตอน8โมงมีอะไรนะชาวประมงเอาอาหารทะเลที่เขาไปจับมาจากเรือประมงมาขายตอน8โมงเดี๋ยวผมออกไปก็8โมงได้ใช่ไหมทางนู้นนะครับเดินทะลุที่จอดรถไปเมื่อกี้ที่จอดรถตรงนู้นใช่ไหมฮะจอดรถตรงนู้นแล้วขับไปตามชายหาดหรือว่าไปทางไหนฮะจริงๆถ้าไม่ได้ขับไปตามชายหาดเนี่ยทางประตูทางโน้นครับตรงบริเวณตรงนู้นนะครับมันจะไปเดินไปได้จะมีพวกประมงเล็กเรือขนาดกลางเลยไม่ใช่ไปทางนี้ได้ทั้ง2 ที่ได้ทั้ง2 ที่แล้วต่างเป็นประมงเรือเล็กเลยครับแต่เนี่ยจะเรือจะไซส์ใหญ่ขึ้นมาคือปริมาณเขาจะได้มากขึ้นต่อไปถ้าเวลาเดียวกันไหมตอนเช้าใช่ครับอันนั้นประมาณสัก6 โมงครึ่ง7 โมง 7 โมงครึ่งมาแล้วแต่ตรงนี้จะเป็น8 โมงใช่อันนี้มีตั้งแต่6 โมง7 โมง8 โมงเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตลาดเกี่ยวกับปูจะเยอะพวกปูพวกปลาเล็กอะไรแค่แต่ทางนี้จะเป็นตลาดเกี่ยวกับพวกปลาหมึกหรือปลาตัวใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงเรียกว่าตลาดอะไรครับทางด้านนี้มันไม่อยู่ที่ตลาดมันเป็นท่าเรือเฉยๆเป็นท่าเรือเฉยๆอ๋อเป็นท่าเรือแต่ว่าตรงนี้เขาเหมือนกับขายชายหาดใช่ครับอันนี้มันจะเป็นหมู่บ้านมันก็ไม่ได้มีชื่อแต่ว่าเหมือนเขาเป็นแหล่งที่เขามาจอดเรือปูกันแล้วซื้อปูอะไรก็ชายหาดเลยก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศทั้ง2 แห่งแต่ไปทางนี้ก่อนดีกว่าเพราะนี้จะวายเลยกว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นชายหาดให้เป็นท่าเรือประมงจอดรถจอดลาได้ก็เดินไปดู อบคุณมากครับครับสวัสดีครับไปยังไปดูเอาไส้กรอกไปกินต่อไหมไส้กรอกไปทานไส้กรอกไปโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราก็ไปพักผ่อนเนาะไปพักผ่อนผมก็คงจะไปตัดคลิปก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับเที่ยวไปไม่กลับบ้านจ้า